พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ได้ปลามากกับแล้วมาเอียบด้วยค่ะเด้อเสียดปลาแดดเดียวค่ะเดี๋ยวนี้บ้านเฮาตื่นเช้ามาอากาศสีหนาวๆจักหน่อยค่ะพ่อใกล้สิเที่ยงสิบ่ายมากกับแดดจ้าจัดเด้อบัดนี้บัดนี้ก็สิเอียบปลาปิ้งไว้กินย่ําหนาวดังไฟย่ํามื้อเช้าด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้แดดจักแล้วค่ะแดดมันจัดก็สิเอาไปพึ่งแดดบัดนี้ใส่หลังโรงน้ําบ้านเฮาเนี่ยแดดจัดสีแดงๆพุ่นล่ะค่ะสีแดงๆก็สิได้ปิ้นปลาเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินนี่ค่ะบรรยากาศบ้านเฮาของมัดของมัดอันของผู้เฒ่าผู้แก่เด็กหน่อยปลานี่มันเป็นปลาหัวแข็งค่ะเวลามาถอดมาปิ่งนี่แซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็สิลาพี่น้องแค่ดีเด้อเอาแนวเก็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่พ่อแม่พี่น้องได้จ้ะมื้อนี้ก็เอาเป็นวันเสาร์จ้ะก็เลยได้หยุดงานจักหน่อยแม่ยายหน่อยเราฝากปลามาให้สิมีปลาแห้งปลาคุณยายเพิ่นเอาตากแดดไว้ล่ะเดี๋ยวนี้แห้งอย่างสวยงามเลยอันอยู่ในถุงก็เพิ่งมาลือเบิ่งนี่ล่ะว่ามีใหญ่แน่แล้วก็สิมีปลานิ่นปลานิ่นมันตัวหน่อยค่ะมันเป็นปลาแดดเดียวแซ่บแซ่บเป็ดในปลาเนี่ยเราทรงมาให้หลายอยู่เวลาปิ่งมันขึ้นมันแซ่บแซ่บจัดวันนี้กำลังสีกันมันไก่สีเทียงเราก็เลยพากันมาดับไฟปิ่งปลาเลยจ้ะเดี๋ยวนี้ไก่สุกเรากำลังขึ้นมันอยู่เลยนี่จ้ะสีไว้กินเที่ยงเนี่ยจักหน่อยสุกจักหน่อยเราก็สีอื่นคุณยายคุณพากันนอนเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ก็สีอื่นเรามากินก็สีได้ฟังฟอนได้กินกำลังนอนอยู่ค่ะวันนี้ก็จะมีเนี่ยคางนี่ก็จะเป็นมอต้มค่ะต้มเนื้อต้มตะเสาแล้วเนี่ยเนี่ยพอดีละมือแรงเปื่อยอุ้ยๆเลยกินตำน้ำจิ้มส้มส้มส้มจ้ะล่ะกินกับค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่แหละชวนจะป่าเพิ่นทรงมาให้ละมืออื่นเศร้าอากาศสีเย็นๆเนี่ยก็สิได้ดังไฟหนึ่งข้าวเหนียวฮ้อนๆกินกับปลาแห้งจักหน่อยก็บักฮุ่งเฮิมตำเส้นบักกวักบ้านเฮาล่ะพี่น้องเอ้ยแซ่บหลายเด้อเอาเก็บความรู้มาฝากพี่น้องเรื่องปลาละกินปลาแห้งปลาแดดเดียวละมีประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะ